ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะได้เวลาเปิดทำการของห้องสมุดหลังไมค์อีกครั้งค่ะวันนี้เป็นตอนที่36นะคะของหนังสือคือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่บทประพันธ์ของท่านติชนัทฮันที่คุณรสนาโตศิตระกูลและคุณสันติสุขโสพลสิริเป็นผู้แปลสำนักพิมพ์มูลนิธิโกมลคิมทองจัดพิมพ์ค่ะความเดิมตอนที่แล้วนะคะเป็นเรื่องของภิกษุณีสุภาที่ถูกชายหนุ่มลวนลามแต่ท่านมีความกล้าหาญแล้วก็เด็ดเดี่ยวจึงสามารถแก้ไขสถานการณ์นั้นมาได้อย่างปลอดภัยพระพุทธองค์จึงทรงบัญญัติให้ภิกษุณีเวลาที่จะเดินทางไปไหนมาไหนต้องมีเพื่อนไปด้วยเวลาจะนอนก็ให้มีเพื่อนอยู่ด้วยนะคะคือมีการตราบทบัญญัติในวินัยของภิกษุณีเพื่อความปลอดภัยของภิกษุณีเองแล้วก็มีเรื่องของพราหมณ์โสนทันซึ่งเป็นพราหมณ์หนุ่มได้ชื่อว่ามีความเฉลียวฉลาดต้องการที่จะมาท้าทายภูมิปัญญาของพระพุทธเจ้าแต่ในที่สุดก็ยอมรับพระพุทธเจ้าเป็นอาจารย์ทำให้ชื่อเสียงของพระพุทธเจ้านั้นขจรกระจายมากยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นที่ริษยาในบรรดาเจ้าลัทธิต่างๆมากยิ่งขึ้นตอนที่แล้วยังมีประเด็นเรื่องของนางวิสาขามหาอุบาสิกาที่ครั้งหนึ่งนางวิสาขามาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าด้วยสภาพที่เปียกปอนเมื่อถามดูนางก็บอกว่าหลานของนางตายอายุ3ขวบทำให้นางเศร้าโศกเสียใจจนลืมที่จะเอาหมวกแล้วก็เอาร่มมาด้วยพอเจอฝนตกกลางทางก็เลยมาเข้าเฝ้าด้วยสภาพที่เปียกปอนซึ่งเมื่อพระพุทธเจ้าถามว่ามีลูกกี่คนมีหลานกี่คนนางวิสาขาก็บอกว่าเธอมีลูกถึง16คนนะคะและจริงๆเนี่ยเธอต้องการที่จะมีลูกหลานให้มากๆมากเท่ากับจำนวนคนในเมืองสาวัตถีได้ยิ่งดีคือมีความสุขเหลือเกินในการมีลูกมีหลานแต่พระพุทธเจ้าก็ถามว่าแล้วถ้าเช่นนั้นในเมืองสาวัตถีเนี่ยในแต่ละวันมีคนตายบ้างไหมกี่คนนางก็บอกว่าก็มี9คน10คนมีทุกวันอย่างน้อยๆก็ต้องมีวันละคนพระพุทธองค์ก็เลยบอกว่าถ้าเช่นนั้นเนี่ยเธอก็คงจะต้องอยู่ในสภาพผมเผ่าเปียกบอนด้วยความเศร้าโศกเช่นนี้ทุกวันถ้าสมมติว่ามีลูกหลานเท่ากับจำนวนของผู้คนในกรุงสาวัตถีตามที่นางปรารถนานะคะนั่นเองค่ะทำให้นางวิสาขาเนี่ยถึงกับเรียกว่าเข้าใจถึงความปรารถนาเข้าใจถึงความทุกข์ที่จะเกิดตามมาอันนี้ก็เป็นบทที่ชื่อว่าความทุกโศกนะคะของนางวิสาขายิ่งมีมากก็ยิ่งมีโอกาสที่จะทุกข์มากโดยเฉพาะการมีแล้วก็มีความยึดมั่นถือมั่นซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติของมนุษย์ที่ยังไม่สามารถตัดได้นะคะนางวิสาขาก็เป็นมหาอุบาสิกาแล้วก็เป็นผู้อุปถัมภ์คนสำคัญคนหนึ่งในสมัยพุทธกาลวันนี้เป็นตอนที่36ค่ะจะเป็นตอนที่พระพุทธองค์ทรงสอนในเรื่องของหลักปฏิจจสมุปบาทซึ่งเป็นคำสอนที่ลึกซึ้งแล้วก็ละเอียดอ่อนที่สุดนะคะจริงๆแล้วจะมีรายละเอียดที่มากแต่ดิฉันคิดว่า อยากจะให้คุณผู้ฟังที่สนใจได้มีโอกาสอ่านเองเพราะว่าจะมีรายละเอียดที่เยอะนะคะแล้วก็อาจจะต้องค่อยๆอ่านทำความเข้าใจเพราะฉะนั้นก็จะละรายละเอียดบางอย่างไว้นะคะแล้วก็ประเด็นสำคัญในตอนนี้ก็มีเรื่องที่มีผู้ประสงค์ร้ายต่อพระพุทธเจ้าแล้วก็ส่งหญิงสาวสวยนามว่านางจินจาเพื่อที่จะใส่ร้ายคือมาพร้อมกับแผนการที่ไม่ใช่แผนดีแน่นอนนะคะและคนที่ลงมือปฏิบัติการแผนนั้นก็คือหญิงสาวที่ชื่อว่านางจินจาคนนี้ล่ะเอาละค่ะถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันได้เลยนะคะกับตอนที่36ค่ะในพรรษานั่นเองพระอานนท์ได้ทูลถามเกี่ยวกับหลักปฏิจจสมุปบาทซึ่งพระพุทธองค์ก็ทรงอธิบายว่าปฏิจจสมุปบาทเป็นคำสอนที่ลึกซึ้งและละเอียดอ่อนที่สุดจงอย่าคิดว่าท่านสามารถเข้าใจปฏิจจสมุปบาทได้อย่างลึกซึ้ง
โดยอาศัยวจนะและพระสูตรภิกษุทั้งหลายเพราะได้ฟังปฏิจจสมุปบาทสูตรพระอุลุเวลากัสสปะจึงบรรลุธรรมพระสารีบุตรก็เช่นเดียวกันเมื่อได้ฟังคาถาบทหนึ่งในปฏิจจสมุปบาทสูตรท่านก็เข้าถึงอริยมรรคและเป็นพระมหาเถระรูปหนึ่งที่พวกเราเคารพที่สุดภิกษุทั้งหลายจงเพียรเฝ้าดูสภาวะแห่งการอิงอาศัยกันของเหตุปัจจัยที่เกิดขึ้นทุกขณะในชีวิตประจำวันเมื่อท่านเฝ้าดูใบไม้ใบหนึ่งหรือหยาดฝนหยดหนึ่งจงพิจารณาถึงเงื่อนไขทั้งปวงทั้งใกล้และไกลซึ่งเป็นปัจจัยก่อให้เกิดการมีอยู่ของใบไม้และหยาดน้ำฝนนั้นจงรู้ว่าโลกนี้ถูกถักทอขึ้นด้วยสายใยแห่งเหตุปัจจัยที่เชื่อมประสานกันอย่างเหนียวแน่นสิ่งนี้มีเพราะสิ่งนั้นมีสิ่งนี้ไม่มีเพราะสิ่งนั้นไม่มีสิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะสิ่งนั้นเกิดขึ้นสิ่งนี้ตายเพราะสิ่งนั้นตายการเกิดและการตายของสภาพธรรมใดก็ตามย่อมเชื่อมโยงกับการเกิดและตายของสภาพธรรมอื่นๆทั้งปวงในหนึ่งมีทั้งหมดและในทั้งหมดมีหนึ่งไม่มีหนึ่งก็ไม่อาจมีทั้งหมดไม่มีทั้งหมดก็ไม่อาจมีหนึ่งนี่คือความจริงอันมหัศจรรย์ของคำสอนว่าด้วยการอิงอาศัยกันของเหตุปัจจัยหากท่านมองเห็นลึกลงในสภาวะแห่งธรรมทั้งปวงท่านก็จะสามารถข้ามพ้นจากความหวั่นวิตกทั้งปวงเกี่ยวกับการเกิดและการตายท่านจะสามารถทำลายวัฏฏะแห่งการเกิดและการตายได้สำเร็จในการสนทนาธรรมต่อมาอีกหลายวันหลังจากนั้นพระมหากัสสปะได้เตือนความจำแก่คณะสงฆ์ว่าพระสูตรนี้เป็นหัวใจของมรรคแห่งการรู้แจ้งและครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงใช้ต้นอ้อเพื่อสาธิตคำสอนว่าด้วยหลักการอิงอาศัยกันเกิดมีขึ้นพระบรมศาสดาทรงกล่าวว่าสิ่งต่างๆไม่จำเป็นต้องมีผู้สร้างสิ่งต่างๆเกิดขึ้นโดยอิงอาศัยอีกสิ่งหนึ่งอวิชชาเป็นเหตุให้เกิดแรงขับและแรงกระตุ้นแรงขับและแรงกระตุ้นก็เป็นเหตุให้เกิดอวิชชาเช่นเดียวกับต้นอ้อต้องพึ่งพิงต้นอื่นจึงสามารถทรงตัวอยู่ได้หากต้นอ้อต้นหนึ่งล้มลงต้นอ้อต้นอื่นๆก็จะล้มลงด้วยนี่คือความจริงของสรรพสิ่งในจักรวาลหนึ่งก่อให้เกิดหลายสิ่งและหลายสิ่งก่อให้เกิดหนึ่งหากเราพิจารณาอย่างลึกซึ้งแล้วเราจะสามารถเห็นหนึ่งอยู่ในหลายสิ่งและเห็นหลายสิ่งอยู่ในหนึ่งในช่วงฤดูเข้าพรรษาเดียวกันนั้นเองนะคะมีพราหมณ์หลายคนค่ะมากล่าวหาพระพุทธเจ้าว่าทรงร่วมหลับนอนกับผู้หญิงแล้วก็ทำให้ผู้หญิงคนนั้นตั้งครรภ์พราหมณ์พวกนั้นเลือกนางพราหมณีสาวมีเสน่ห์ผู้หนึ่งที่ชื่อว่านางจินจาพวกเขาบอกแก่นางว่าพระพุทธเจ้าเป็นต้นเหตุทำให้ความศรัทธาในบรรพบุรุษของพราหมณ์เสื่อมถอยลงอย่างรวดเร็วโดยการที่พระองค์ชักจูงให้คนหนุ่มกลายมาเป็นสาวกของพระองค์ด้วยความมุ่งมั่นที่จะปกป้องลัทธิพราหมณ์นางจินจาก็เลยตกลงที่จะเป็นคนลงมือตามแผนการแผนการนั้นมีอยู่ว่าทุกๆวันนางจินจาจะเดินเข้าสู่วัดเชตวันแต่งตัวสวยงามนะคะแล้วก็มีช่อดอกไม้สดอยู่ในมือแต่นางไม่ได้เข้าอารามในช่วงแสดงธรรมแต่ว่าจะรอคอยอยู่ข้างนอกหอธรรมจนกระทั่งผู้คนพากันกลับบ้านตอนแรกๆเมื่อมีคนถามว่านางกำลังจะไปไหนหรือว่ากำลังจะทำอะไรทำไมถึงยังไม่กลับบ้านนางก็จะทำทีเป็นยิ้มจากนั้นอีกหลายวันก็เริ่มตอบแบบเหนียมๆบอกว่าฉันกำลังไปยังที่ที่ฉันกำลังจะไปคือตอบเป็นปริศนาทิ้งให้คนสงสัยตอบแบบมีเล่ห์สนัยนะคะหลังจากที่กล่าวตอบเช่นนั้นมาหลายสัปดาห์แล้วก็ก่อความสงสัยในใจของผู้คนได้มากแล้วนางก็เริ่มใช้คำพูดบอกว่าฉันกำลังจะไปหาพระสมณะโคดมแล้วก็ในที่สุดก็มีคนได้ยินนางกล่าวอ้างว่านอนในวัดเชตวันช่างน่าอภิรมย์ยิ่งนักคำพูดดังกล่าวก็ทำให้โหบรรดาพุทธบริษัทเนี่ยเรียกว่าหูร้อนเผาไปตามๆกันนะคะบางคนก็เริ่มสงสัยเริ่มลังเล
แต่ไม่มีใครพูดอะไรออกมาจนวันหนึ่งนางจินจาได้เข้ามาในขณะที่พระพุทธองค์กำลังแสดงธรรมตอนนั้นผู้คนก็สังเกตเห็นว่าท้องของนางกลมโตก็คือเป็นคนท้องนี่แหละในระหว่างที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมอยู่นั้นนางจินจาก็ยืนขึ้นแล้วก็กล่าวด้วยเสียงอันดังว่าพระสมณโคดมท่านพูดธรรมะอย่างน่าเลื่อมใสท่านได้รับความเคารพอย่างสูงส่งแต่ท่านไม่สนใจใยดีกับผู้หญิงคนนี้คนที่ท่านทำให้ท้องและเด็กที่ฉันกำลังอุ้มท้องอยู่นี้ก็คือลูกของท่านท่านจะรับผิดชอบต่อลูกของท่านหรือไม่โอ้โหที่ประชุมก็พากันตกตะลึงนะคะสายตาทุกคู่จ้องมองไปที่พระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าทรงพระสวนยิ้มอย่างสงบก่อนจะตรัสว่ามีแน่น้องหญิงมีแต่ท่านกับตถาคตเท่านั้นที่รู้ว่าเรื่องที่ท่านพูดเป็นความจริงหรือไม่ท่าทีอันนิ่งสงบแล้วก็การที่พระองค์ทรงพระสวนทำให้นางจินจารู้สึกประหม่ากระอักกระอ่วนใจแล้วก็เหมือนกับทำอะไรไม่ถูกคือตอนแรกคงคาดว่าถ้าเล่นไม้นี้เนี่ยพระพุทธองค์คงจะด่าทอหรือว่าคงจะแสดงความโกรธอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะซึ่งนางก็คงจะรับมือได้ง่ายกว่าแล้วก็คงจะเป็นผลดีต่อ นางมากกว่าแต่ปรากฏว่าไม่สามารถทำอะไรพระพุทธเจ้าได้พระพุทธเจ้ายังคงนิ่งแล้วก็ยิ้มสบายๆเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนางก็เลยตอบกลับบอกว่าถูกต้องมีแต่ท่านกับฉันเท่านั้นที่รู้ว่าเรื่องที่ฉันพูดเป็นจริงหรือไม่คราวนี้ที่ประชุมทั้งหลายไม่สามารถสะกดกลั้นความสงสัยไว้ได้อีกต่อไปชาวบ้านหลายคนก็ลุกขึ้นด้วยความโกรธนางจินจา ก็กลัวว่าเอ๊ะตายละเกิดชาวบ้านจะมาทุบตีนางนี่จะทำยังไงนะคะก็มองหาลู่ทางในการที่จะวิ่งหนีแต่ด้วยความตื่นกลัวค่ะความตื่นกลัวตื่นเต้นนางก็วิ่งชนเสาแล้วก็ล้มลงในขณะที่พยุงกายลุกขึ้นนั้นท่อนไม้กลมขนาดใหญ่ก็หล่นลงมาจากส่วนท้องของนางแล้วก็ตกลงมาทับเท้านางก็ร้องด้วยความเจ็บปวดก้มลงกุมนิ้วเท้าที่บาดเจ็บคราวนี้ท้องของนางจินจาแบนราบลงเหมือนเดิมนะคะคือไอ้สิ่งที่ผูกเอาไว้ท้องปลอมอ่ะหลุดซะแล้วด้วยความตื่นเต้นของนางเองจากนั้นก็มีเสียงถอนหายใจอย่างโล่งอกมาจากที่ประชุมหลายคนเริ่มส่งเสียงหัวเราะหลายคนตะโกนขับไล่ภิกษุณีเขมายืนขึ้นแล้วก็เข้าไปช่วยประคองนางจินจาให้ออกไปจากห้องประชุมจากนั้นพระพุทธองค์ก็ทรงแสดงธรรมต่อไปราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นพุทธบริษัททั้งหลายหนทางแห่งการตรัสรู้สามารถพังทลายกำแพงแห่งอวิชชาเช่นเดียวกับแสงสว่างสามารถขจัดความมืดมิดออกไปอริยสัจ4กฎอนิจจังหลักอนัตตาหลักปฏิจจสมุปบาทสติปัฏฐาน4โพชฌงค์7หลักไตรทวารอริยมรรคมีองค์8หลักธรรมเหล่านี้ได้ประกาศแก่โลกประดุจดังเสียงคำรามแห่งราชสีซึ่งสามารถกำจัดลัทธิมิจฉาทิฐิและทัศนะอันคับแคบนับจำนวนไม่ถ้วนให้สิ้นสลายไปราชสีเป็นราชาแห่งสัตว์ป่าทั้งปวงเมื่อราชสีออกจากถ้ำเขาจะยืดอกขึ้นแล้วมองไปโดยรอบก่อนออกหาเหยื่อราชสีจะส่งเสียงคำรามกึกก้องหน้าเกรงขามทำให้สัมสัตว์ทั้งหลายตัวสั่นงันงกและวิ่งหนีกระเจิดกระเจิงหมู่นกพากันบินขึ้นสูงเหล่าจระเข้พากันดำหนีลงใต้น้ำสุนัขจิ้งจอกมุดหัวอยู่ในโพรงแม้แต่ช้างบ้านซึ่งตกแต่งประดับประดาด้วยเครื่องทรงอลังการและอยู่ภายใต้ร่มฉัตรทองคำก็ยังพากันวิ่งหนีเมื่อได้ยินสีหนาถพุทธบริษัททั้งหลายการประกาศก้องอริยมรรคแห่งการตรัสรู้เปรียบประดุจดังสีหนาถนั้นแหละลัทธิมิจฉาทิฐิทั้งหลายจึงพากันกลัวตัวสั่นงันงกเมื่อกฎอนิจจังหลักอนัตตาและหลักปฏิจจสมุปบาทได้ประกาศออกไปชนทั้งปวงทั้งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายที่เคยแสวงหาที่พึ่งพิงที่ผิดตกอยู่ในอวิชชาและโมหะจะพากันตื่นขึ้นเมื่อบุคคลแลเห็นสัจจะอันเจิดจ้าเขาย่อมเปล่งอุทานขึ้นว่า
เรามัวแต่ยึดอยู่กับมิจฉาทิฏฐิเสียนานยึดเอาความไม่เที่ยงเป็นความเที่ยงงมงายในการมีอยู่แห่งอัตตาเราเห็นความทุกข์เป็นความสุขเห็นสภาพชั่วคราวว่าเป็นนิรันดรเราเห็นความผิดเป็นความถูกต้องบัดนี้ถึงเวลาแล้วที่กำแพงแห่งความหลงผิดและมิจฉาทิฏฐิจะพังทลายลงพุทธบริษัททั้งหลายอริยมรรคแห่งการตรัสรู้ย่อมช่วยมนุษยชาติให้สามารถลอกคราบอันหนาแน่นของมิจฉาทิฏฐิออกเสียได้เมื่อพุทธบุคคลปรากฏขึ้นเสียงแห่งอริยมรรคจะกึกก้องดังเสียงกัมปนาทแห่งกระแสน้ำหลากเมื่อกระแสน้ำหลากท่วมมาก็จะกวาดซัดพาปวงมิจฉาทิฏฐิให้ปรัสนาการไปพระองค์ยังบอกอีกว่าผู้คนย่อมพลาดพลั้งติดกับดักทั้ง4ได้โดยง่ายนั่นก็คือความลุ่มหลงในกามตัณหาการยึดติดในทัศนะอันคับแคบวิจิกิจฉาความขุ่นข้องสงสัยแล้วก็มิจฉาทิฏฐิเกี่ยวกับเรื่องตัวตนมรรคแห่งการตรัสรู้จะช่วยให้ผู้คนข้ามพ้นจากกับดักใหญ่ทั้ง4และคำสอนว่าด้วยหลักปฏิจจสมุปบาทจะช่วยให้ผู้คนข้ามพ้นอุปสรรคและกับดักทั้งปวงวันต่อมาณศาลาธรรมพระอานนท์ได้ทบทวนพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าท่านได้ตั้งชื่อพระธรรมเทศนาชุดนี้ว่าสีหนาถสูตรในฤดูพรรษานั้นภิกษุเป็นจำนวนมากอาพาธเป็นไข้มาลาเรียหลายรูปผายผอมซูบซีดไม่มีแรงที่จะออกบิณฑบาตเพื่อนสหธรรมิกเต็มใจที่จะแบ่งอาหารให้กับภิกษุที่อาพาธแต่อาหารที่บิณฑบาตได้มาส่วนใหญ่เป็นข้าวกับแกงเผ็ดซึ่งระคายต่อกระเพาะของผู้ป่วยพระพุทธองค์ทรงอนุญาตให้เหล่าคฤหัสถ์สาวกจัดเตรียมภัตตาหารพิเศษแก่ภิกษุที่อาพาธถวายอาหารที่ย่อยง่ายแล้วก็มีคุณค่าทางโภชนาการที่จะช่วยให้ภิกษุอาพาธเริ่มฟื้นกำลังขึ้นอย่างช้าๆเช่นน้ำผึ้งนมน้ำตาลข้าวต้มอ่อนๆและน้ำมันวันหนึ่งหลังจากที่พระองค์เสร็จกิจการภาวนาทรงได้ยินเสียงร้องเซ็งแซ่ของฝูงกาจำนวนมากเมื่อเสด็จออกไปดูทอดพระเนตรเห็นภิกษุหลายรูปกำลังโยนอาหารพิเศษสำหรับภิกษุอาพาธให้แก่ฝูงกาโดยชี้แจงว่าเพื่อนสหธรรมิกหลายรูปอาพาธหนักจนไม่สามารถที่จะฉันอาหารในยามเช้าได้เมื่อเลยเวลาเที่ยงวันไปแล้วภิกษุก็ไม่สามารถฉันอาหารได้อีกเมื่อทรงถามว่าเหตุใดภิกษุทั้งหลายจึงไม่เก็บอาหารสำหรับพิเศษไว้สำหรับวันต่อไปก็ได้รับคำตอบว่าภิกษุไม่สามารถเก็บอาหารไว้ข้ามคืนได้พระบรมศาสดาทรงบอกแก่เหล่าสาวกว่าภิกษุไข้สามารถได้รับการยกเว้นจากสิกขาบทที่ห้ามฉันอาหารหลังเพลและหากมีอาหารบางอย่างที่สามารถเก็บไว้ได้สำหรับภิกษุอาพาธก็สมควรจะเก็บไว้ข้ามคืนหลังจากนั้นไม่นานมีแพทย์ผู้หนึ่งจากพระนครมาเยี่ยมนมัสการพระสารีบุตรแพทย์ผู้นั้นแนะนำว่าภิกษุอาพาธควรได้รับสมุนไพรพิเศษพร้อมทั้งอาหารบำรุงด้วยคำแนะนำดังกล่าวเหล่าภิกษุอาพาธก็ได้ฟื้นสู่สภาพปกติอย่างรวดเร็วพักสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังบทที่ชื่อว่าสีหนาถแห่งพระสารีบุตรครับห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองคุณผู้ฟังกำลังติดตามรายการห้องสมุดหลังไมค์นะคะอยู่กับดิฉันรัศมีมณีนินค่ะกับหนังสือคือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่เล่มที่3แล้วก็ตอนนี้มาถึงตอนที่36นะคะแล้วก็เป็นบทที่ชื่อว่าสีหนาถแห่งพระสารีบุตรพระอัครสาวกเบื้องขวาฟังเรื่องนี้แล้วมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะชอบไม่ชอบอย่างไรส่งเสียงกันมาได้ค่ะพูดคุยกันได้ที่ Facebookรัศมีมณีนินนะคะ RASAMEMANEIL ส่งคำขอเป็นเพื่อนแล้วรบกวนอินบ็อกซ์บอกกันด้วยว่าเป็นแฟนรายการห้องสมุดหลังไมค์ค่ะการรับฟังห้องสมุดหลังไมค์รับฟังได้ทั้งจากเว็บไซต์แห่งนี้นะคะ www.thaippsonline.net และผ่านแอปพลิเคชัน thaipps
บนสมาร์ทโฟนทั้งระบบ Android แล้วก็ iOS ค่ะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราจะไปฟังกันต่อเลยนะคะกับบทที่ชื่อว่าสีหนาถแห่งพระสารีบุตรค่ะเมื่อสิ้นพรรษาการพระสารีบุตรได้ทูลลาพระพุทธเจ้าเพื่อออกจาริกเผยแผ่ธรรมะพระพุทธองค์ก็ทรงประทานพรให้พระสารีบุตรจาริกไปด้วยความสงบราบรื่นแล้วก็ปลอดภัยพระองค์ทรงหวังพระราชหฤทัยว่าการเผยแผ่ธรรมะของพระสารีบุตรจะไม่ประสบกับอุปสรรคมากนักพระสารีบุตรกล่าวแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบรมศาสดาจากนั้นก็ออกเดินทางปรากฏว่าในตอนเที่ยงของวันนั้นเองมีพระภิกษุรูปหนึ่งมาเข้าเฝ้าพระพุทธองค์แล้วก็กราบทูลฟ้องเรื่องที่ได้รับการปฏิบัติจากพระสารีบุตรอย่างหยาบคายข้าพระองค์ถามพระสารีบุตรว่ากำลังจะไปไหนแต่พระมหาเถระไม่ยอมตอบข้าพระองค์ซ้ำยังผลักข้าพระองค์อย่างแรงเพื่อไม่ให้กีดขวางทางจนกระทั่งข้าพระองค์ล้มลงกับพื้นแต่พระสารีบุตรก็ไม่กล่าวขอโทษสักคำหากยังมุ่งหน้าเดินทางต่อไปพระเจ้าค่ะพระพุทธองค์ก็ทรงหันไปทางพระอานนท์แล้วก็สั่งให้ส่งสัมมาเนนติดตามพระสารีบุตรกลับมานะคะแล้วก็คืนนี้ให้ภิกษุทั้งหลายเนี่ยมาประชุมกันที่ศาลาธรรมของเชตวนารามเพื่อตัดสินเรื่องดังกล่าวเรื่องใหญ่พอตกบ่ายนะคะพระสารีบุตรก็เดินทางกลับมายังวัดเชตวันพร้อมด้วยสัมมาเนนนะคะสัมมาเนนรูปที่ไปตามพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าสารีบุตรราตรีนี้หมู่สงฆ์ทั้งปวงจะประชุมกันณศาลาธรรมมีภิกษุรูปหนึ่งกล่าวหาว่าท่านได้ผลักเขาล้มลงแล้วไม่กล่าวคำขอโทษบ่ายวันนั้นพระโมคคัลลาและพระอานนท์ก็เป่าประกาศไปทั่วทั้งพระอารามว่าคืนนี้จะมีการประชุมสงฆ์แล้วก็ขอเชิญชวนเพื่อนสหธรรมิกเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันแล้วก็ราตรีนี้พระสารีบุตรก็จะได้โอกาสประกาศสีหนาถของท่านหมายความว่าอย่างไรนะคะประกาศสีหนาถปรากฏว่าณศาลาธรรมในค่ำวันนั้นไม่มีภิกษุรูปใดขาดประชุมเลยนะคะมากันหมดเลยทุกรูปต้องการจะดูว่าพระสารีบุตรมหาเถระจะตอบสนองอย่างไรต่อกลุ่มที่จ้องจะทำลายฐานะตำแหน่งของท่านในคณะสงฆ์ก็แสดงว่าปัญหาความอิจฉาริษยาในสังฆะคือในกลุ่มของคณะสงฆ์เองเนี่ยก็ใช่ว่าจะไม่มีนะคะคือมีความริษยาจากบรรดาลัทธิอื่นๆแต่ขณะเดียวกันภายในที่ประชุมสงฆ์ก็มีความอิจฉาริษยากันอยู่เหมือนกันก็แน่นอนค่ะถ้าเกิดว่าพระสงฆ์รูปไหนที่ยังไม่พ้นยังไม่หลุดจากโลกีวิสัยยังอยู่ภายใต้การครอบงำของกิเลสตัณหานะคะปัญหานี้ก็ยังคงเกิดขึ้นได้ทีนี้พระสารีบุตรเป็นพระสาวกที่พระพุทธเจ้าทรงไว้วางพระทัยมากที่สุดพระสารีบุตรก็เลยตกเป็นเป้าแห่งความเข้าใจผิดแล้วก็ความริษยาภิกษุจำนวนหนึ่งรู้สึกว่าพระพุทธเจ้าทรงไว้วางพระทัยในพระสารีบุตรมากเกินไปรู้สึกว่าพระสารีบุตรมีอิทธิพลในคณะสงฆ์มากเกินไปทีนี้เมื่อภิกษุบางรูปได้รับการว่ากล่าวตักเตือนจากพระพุทธเจ้าท่านเหล่านั้นก็มักจะประณามด้วยความเข้าใจผิดหาว่าพระสารีบุตรเนี่ยเป็นคนฟ้องหรือว่าเป็นคนนำความผิดของตนเนี่ยไปบอกพระพุทธเจ้านะคะภิกษุบางรูปถึงกับเครียดแค้นพระสารีบุตรแล้วก็เมื่อหลายปีก่อนพระพุทธเจ้าทรงเชิญให้พระสารีบุตรมานั่งอยู่ในฐานะเสมอกับพระองค์ด้วยก็แสดงถึงการยกย่องนะคะยกย่องพระสาวกรูปนี้นี่มากเลยทีเดียวในขณะที่พระอานนท์ก็นึกถึงภิกษุรูปหนึ่งชื่อว่าพระโกกาลิกะซึ่งจำพรรษาอยู่ในวัดเชตวันเป็นเวลานานถึง8ปีแล้วพระโกกาลิกะชิงชังพระสารีบุตรแล้วก็พระโมคคัลลานะมากแม้กระทั่งพระพุทธองค์ก็ไม่สามารถเปลี่ยนใจภิกษุรูปนี้ได้นะคะพระโกกาลิกะกล่าวหาว่าพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะเนี่ยเป็นพวกตลบตะแลงมีความทะเยอทะยานแอบแฝงการกระทำ
พระพุทธเจ้าทรงเคยพบพระโกกาลิกะเป็นการส่วนพระองค์เพื่อที่จะชี้แจงว่าพระสารีบุตรและก็พระโมคคัลลานะนั้นเป็นผู้ที่จริงใจการกระทำของทั้งสองท่านก็มาจากความเมตตาแต่ว่าพระโกกาลิกะก็ยังไม่คลายจิตใจยังเต็มไปด้วยความริษยาและก็ความเกลียดชังในที่สุดพระรูปนี้ก็ละจากวัดเชตวันแล้วก็ไปร่วมเป็นสมัครพรรคพวกกับพระเทวทัตในกรุงราชคฤห์จนกลายเป็นผู้ช่วยคนสนิทของพระเทวทัตเป็นเพราะปัญหาในทํานองนี้นี่เองล่ะค่ะที่ทำให้พระอานนท์ลังเลใจที่จะรับหน้าที่เป็นพระอุปถากของพระพุทธองค์ในทันทีพระอานนท์จึงขอตั้งเงื่อนไขบางประการอย่างที่เคยเล่าให้ฟังไปนะคะนั่นก็คือถ้าพระอานนท์รับหน้าที่เป็นพระอุปถากของพระพุทธเจ้าพระอานนท์ได้ขอให้พระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ให้จีวรใดๆต่อพระอานนท์ขอไม่จำวัดในห้องพระบรรทมแล้วก็ขอให้พระพุทธเจ้าไม่แบ่งปันอาหารที่ผู้อื่นถวายให้พระองค์ให้แก่พระอานนท์เพราะถ้าเกิดไม่อย่างนั้นพระอานนท์ได้รับความเอาใจใส่จากพระพุทธเจ้าเป็นพิเศษก็จะถูกอิจฉาริษยาหรือไม่ก็อาจจะทำให้ภิกษุบางรูปเนี่ยรู้สึกน้อยใจเศร้าเสียใจนะคะแล้วก็อาจจะพัฒนาทำให้พระสาวกบางรูปละทิ้งจากพระพุทธองค์ผู้ทรงเป็นครูของพวกตนแล้วก็ไปเข้ากับคนอื่นพระอานนท์ยังนึกถึงสตรีนางหนึ่งที่ชื่อว่านางมาคันธิกานางมาคันธิกาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในกรุงโกสัมพีก็เป็นอีกผู้หนึ่งที่เคยโกรธแค้นพระพุทธองค์อันเนื่องมาจากการที่นางไม่ได้รับความใส่พระทัยเป็นพิเศษจากพระองค์นะคะนางมาคันธิกานี่เป็นผู้หญิงวรรณะพราหมณ์ซึ่งมีความงามเป็นเลิศนางพบพระพุทธเจ้าตอนที่พระองค์มีพระชนมายุได้54พรรษาพอพบปั๊บนางก็เกิดความรู้สึกหลงไหลในพระพุทธองค์ทันทีและเมื่อเกิดความรู้สึกดังกล่าวขึ้นนางก็อยากจะรู้ว่าพระพุทธองค์ทรงรู้สึกผูกพันเป็นพิเศษกับนางบ้างหรือเปล่านางมาคันธิกาทำทุกสิ่งทุกอย่างที่คิดว่าจะได้รับความสนพระทัยเป็นพิเศษจากพระพุทธองค์แต่พระบรมศาสดาก็ทรงปฏิบัติต่อนางเหมือนกับคนอื่นๆภายหลังความรักใคร่ไหลหลงของนางก็เปลี่ยนเป็นความโกรธแค้นนะคะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อนางได้เป็นพระชายาของพระเจ้าอุเทนแห่งแคว้นวังสานางก็ใช้ฐานะแล้วก็ตำแหน่งแพร่ข่าวลือทำลายชื่อเสียงของพระพุทธเจ้าถึงกับสั่งห้ามมิให้พระพุทธเจ้าแสดงธรรมในที่สาธารณะและเมื่อนางสามาวตีพระสนมคนโปรดของพระเจ้าอุเทนสมาทานเป็นสาวกของพระพุทธเจ้านางมาคันธิกาก็หาทางกลั่นแกล้งสนมผู้นี้ต่างๆนานาพระอานนท์จึงกราบทูลถวายคำแนะนำให้พระพุทธเจ้าเสด็จออกจากกรุงโกสัมพีไปเผยแผ่ธรรมะในสถานที่ซึ่งมีความเป็นมิตรมากกว่าแต่พระพุทธเจ้าตรัสถามพระอานนท์ว่าอานนท์หากเราหลบหลีกไปที่แห่งอื่นและประสบกับการใส่ร้ายป้ายสีและอุปสรรคต่างๆณที่นั้นด้วยเราจะทำอย่างไรพระอานนท์ก็ทูลตอบว่าก็ออกไปอยู่ในที่แห่งอื่นนั่นไม่ถูกต้องเลยอานนท์เราต้องไม่ย่อท้อทุกครั้งเมื่อเผชิญกับอุปสรรคเราย่อมสามารถพบทางออกได้นี่แน่อานนท์ในท่ามกลางความยากลำบากถ้าเราตั้งมั่นอยู่ในความสงบเราก็จะไม่หวั่นไหวในคำดูถูกเหยียดหยามและคำใส่ร้ายป้ายสีผู้คนที่ใส่ร้ายป้ายสีย่อมไม่สามารถทำอันตรายเราได้พวกเขามีแต่จะทำลายตัวเองเมื่อบุคคลถมน้ำลายรถฟ้าท้องฟ้าย่อมไม่สะดุ้งสะเทือนน้ำลายย่อมตกกลับลงมาใส่หน้าผู้ที่ถมน้ำลายรถฟ้านั้นพระอานนท์มิได้เป็นห่วงในความสามารถของพระสารีบุตรเลยนะคะรู้ดีว่าท่านมีความสามารถในการที่จะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีพระสารีบุตรได้รับความไว้วางพระทัยจากพระพุทธเจ้าเป็นอัครสาวกผู้ทรงคุณธรรมและก็ทรงคุณค่าอย่างแท้จริงของคณะสงฆ์และด้วยความเข้าใจธรรมะอันล้ำลึกของท่านนี่เองค่ะพระพุทธเจ้าจึงโปรดให้พระสารีบุตรช่วยปกครองคณะสงฆ์พระสารีบุตรเป็นผู้แสดงพระสูตรหลายเรื่องนะคะรวมทั้งหัตถิปาโทปัญญาสูตรหรือพระสูตรว่าด้วยรอยเท้าช้างที่พระสารีบุตรได้แสดงความเชื่อมโยงระหว่างธาตุสี่กับขันห้าตามคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยอาศัยผลจากการปฏิบัติของท่านเป็นพื้นฐานอ้างอิงทีนี้เมื่อถึงเวลาประชุมนะคะ
พระพุทธเจ้าเสด็จเข้าสู่ศาลาธรรมเหล่าภิกษุลุกขึ้นยืนถวายความคารวะพระพุทธองค์ทรงแสดงอานัสสัญญาณให้เหล่าพระสาวกนั่งลงจากนั้นก็ทรงนั่งลงด้วยเช่นกันแล้วทรงแสดงอานัสสัญญาณให้พระสารีบุตรมานั่งลงบนตั่งเตี้ยๆถัดจากเบื้องขวาของพระองค์และตรัสแก่พระสารีบุตรว่าภิกษุรูปหนึ่งได้กล่าวโทษว่าท่านผลักภิกษุรูปนั้นล้มลงโดยไม่กล่าวคำขอโทษท่านมีอะไรจะชี้แจงในเรื่องนี้ไหมพระสารีบุตรลุกขึ้นยืนพร้อมกับพนมมือถวายอภิวาทจากนั้นก็กล่าวว่าข้าแต่พระบรมศาสดาภิกษุผู้ไม่ประพฤติธรรมผู้ไม่พิจารณากายในกายผู้ไม่มีสติรู้การกระทำของกายภิกษุเช่นนั้นย่อมสามารถผลักเพื่อนสหธรรมิกล้มลงโดยไม่กล่าวคำขอโทษข้าแต่พระบรมศาสดาข้าพระองค์ยังจำคำสอนที่พระองค์ประทานแก่ภิกษุราหุลเมื่อ14ปีล่วงมาแล้วตอนนั้นพระราหุลยังมีพระชนมายุเพียง18พรรษาพระองค์ทรงสอนพระราหุลให้พิจารณาธรรมชาติของดินน้ำลมไฟเพื่อเจริญพรหมวิหารธรรม4ได้แก่เมตตากรุณามุทิตาและอุเบกแม้พระองค์จะทรงมุ่งสอนพระราหุลโดยตรงแต่ข้าพระองค์ก็ได้เรียนรู้คำสอนนั้นด้วยและได้เพียรพยายามปฏิบัติตามคำสอนนั้นตลอดระยะเวลา14ปีที่ผ่านมาและรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์อยู่เสมอข้าแต่พระโลกนาถข้าพระองค์ได้ปฏิบัติตนเยี่ยงดินพื้นดินนั้นเปิดกว้างและมีความสามารถในการรองรับและเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆไม่ว่าผู้คนจะทิ้งสิ่งของที่หอมสะอาดลงบนพื้นดินเช่นดอกไม้น้ำหอมหรือนมสดหรือว่าจะทิ้งสิ่งปฏิกูลของเน่าเหม็นเช่นอุจจาระปัสสาวะเลือดเสมหะหรือถมน้ำลายรดดินพื้นดินก็สามารถที่จะรองรับสิ่งปฏิกูลทั้งปวงได้เช่นเดียวกับของหอมโดยไม่รู้สึกยึดติดหรือผลักไสข้าแต่พระโลกนาถข้าพระองค์ได้เจริญภาวนาเพื่อทำให้จิตและกายเป็นดั่งพื้นดินภิกษุผู้ไม่พิจารณากายในกายผู้ไม่มีสติรู้กายกรรมภิกษุเช่นนั้นย่อมสามารถผลักเพื่อนสหธรรมิกให้ล้มลงแล้วผ่าหนีไปโดยไม่กล่าวคำขอโทษนั่นมิใช่วิธีปฏิบัติของข้าพเจ้าพระสารีบุตรยังกล่าวต่อไปว่าท่านได้ปฏิบัติตนเยี่ยงน้ำที่ไม่ว่าผู้ใดจะเทอะไรไม่ว่าจะเป็นของหอมหรือของเหม็นน้ำก็สามารถรองรับได้หมดข้าแต่พระบรมศาสดาข้าพระองค์ได้เจริญภาวนาเพื่อให้กายและจิตเป็นดั่งน้ำภิกษุผู้ไม่พิจารณากายในกายผู้ไม่มีสติรู้กายกรรมภิกษุเช่นนั้นย่อมสามารถผลักเพื่อนสหธรรมิกล้มลงแล้วผ่าหนีไปโดยไม่กล่าวคำขอโทษนั่นมิใช่วิธีปฏิบัติของข้าพระองค์จากนั้นพระสารีบุตรก็พูดเหมือนเดิมนะคะบอกว่าท่านได้ปฏิบัติตนเยี่ยงไฟไฟเผาผลาญทุกสิ่งทั้งสิ่งที่สวยงามและสิ่งที่น่าเกลียดแล้วก็ลงท้ายเหมือนเดิมว่าภิกษุผู้ไม่พิจารณากายในกายผู้ไม่มีสติรู้กายกรรมภิกษุเช่นนั้นย่อมสามารถผลักเพื่อนสหธรรมิกล้มลงแล้วก็หนีไปโดยไม่กล่าวคำขอโทษและนั่นไม่ใช่วิถีปฏิบัติของท่านและต่อมาท่านก็ได้บอกว่าท่านได้ปฏิบัติตนเยี่ยงลมและลงท้ายเหมือนเดิมสุดท้ายท่านบอกว่าข้าแต่พระโลกนาถดุจดังเด็กจันทานนุ่งผ้าขาดกระรุ่งกระริ่งถือกลาขอทานเศษอาหารตามท้องถนนข้าพระองค์ย่อมไม่ปฏิบัติเพื่อความหยิ่งถือตนแบบจอมปลอมข้าพระองค์พยายามทำหัวใจให้เหมือนดังหัวใจของเด็กจันทานอ่อนน้อมถ่อมตนมิกล้าวางตนเหนือผู้อื่นแล้วก็ลงท้ายเหมือนเดิมข้าแต่พระบรมศาสดาภิกษุผู้ไม่พิจารณากายในกายผู้ไม่มีสติรู้กายกรรมภิกษุเช่นนั้นย่อมสามารถผลักเพื่อนสหธรรมิกล้มลงแล้วก็หนีไปโดยไม่กล่าวคำขอโทษนั่นมิใช่วิธีปฏิบัติของข้าพระองค์พระสารีบุตรทำท่าจะพูดต่อไปอีกแต่โจทย์ผู้กล่าวหาทนไม่ได้ลุกขึ้นยืนแล้วก็กล่าวคำสารภาพว่าข้าแต่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าข้าพระองค์ได้ละเมิดสิกขาวินัยแล้วข้าพระองค์ได้กุเรื่องใส่ร้ายป้ายสีพระสารีบุตร
ข้าพระองค์ขอปรงอาบัติต่อพระพุทธองค์พร้อมทั้งหมู่สงฆ์ทั้งปวงเพื่อให้ศีลของข้าพระองค์บริสุทธิ์และข้าพระองค์ขอปฏิญาณว่าตั้งแต่นี้ต่อไปจะไม่ละเมิดศีขาวินัยอีกกลายเป็นว่าสารภาพออกมาเองพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่านับว่าประเสริฐแล้วที่ท่านได้ปรงอาบัติต่อหน้าหมู่สงฆ์เราทั้งหลายขอรับการปรงอาบัติของท่านและหวังว่าพระสารีบุตรจะยกโทษให้พระภิกษุท่านนี้พระสารีบุตรพนมมือขึ้นและกล่าวว่าข้าพเจ้าเต็มใจยกโทษให้เมื่อท่านกล่าวขอขมาเช่นนี้และข้าพเจ้าเองก็ขอให้ท่านได้โปรดยกโทษและให้อภัยต่อข้อผิดพลาดใดๆในอดีตที่ข้าพเจ้าอาจจะเคยทำให้ท่านเสียใจภิกษุผู้กล่าวหาพนมมือน้อมคารวะต่อพระสารีบุตรพระสารีบุตรก็น้อมคารวะตอบกระแสแห่งความสุขแผ่เต็มศาลาธรรมพระอานนท์ลุกขึ้นยืนแล้วก็กล่าวว่าท่านสารีบุตรโปรดพำนักอยู่กับพวกเราสัก 2-3 วันเถิดเพื่อนสหธรรมมิตรของท่านจะได้มีโอกาสสนทนาวิสาสะกับท่านอีกสักระยะหนึ่งพระสารีบุตรก็ยิ้มตอบรับเมื่อฤดูเข้าพรรษาสิ้นสุดลงพระพุทธเจ้าเสด็จเยือนหมู่บ้านหลายแห่งในชนบทประเทศวันหนึ่งพระองค์แสดงธรรมในเกสบุตรซึ่งเป็นหมู่บ้านของชนกาลามะมีคนหนุ่มสาวเป็นจำนวนมากมาฟังธรรมเพราะว่าพวกเขาเคยได้ยินกิตติศัพท์ของพระพุทธเจ้าแต่นี่นับเป็นครั้งแรกที่พวกเขาได้พบกับพระองค์จริงมานพผู้หนึ่งพนมมือแล้วก็กราบทูลว่าข้าแต่พระบรมศาสดาหลายปีมานี้มีนักบวชพราหมณ์หลายท่านเข้ามาสู่หมู่บ้านของเราเพื่อแสดงหลักคำสอนแบบต่างๆของพวกตนนักบวชแต่ละท่านก็อวดอ้างว่าหลักคำสอนของตนเหนือกว่าหลักคำสอนของผู้อื่นพฤติการเช่นนี้ทำให้พวกข้าพระองค์รู้สึกสับสนพวกเราไม่รู้ว่าจะเลือกดำเนินตามหนทางใดอันที่จริงแล้วพวกเราก็หมดศรัทธาในหลักคำสอนทั้งปวงพวกเราได้ยินมาว่าท่านเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านสามารถบอกพวกเราได้หรือไม่ว่าใครคือบุคคลที่เราควรเชื่อและไม่ควรเชื่อใครเป็นผู้กล่าวสัจจะและใครเป็นผู้เผยแผ่หลักคำสอนที่ผิดพระพุทธเจ้าตรัสว่าในสถานการณ์เช่นนี้ถ้าพวกท่านเกิดใจระแวงสงสัยนี่ถือเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่เข้าใจได้เราเข้าใจแล้วว่าเหตุใดพวกท่านจึงตั้งข้อสงสัยดังกล่าวสหายทั้งหลายจงอย่าด่วนเชื่อด้วยการฟังตามกันมาด้วยการถือสืบกันมาด้วยการเล่าลือด้วยการอ้างตำราหรือคัมภีร์ด้วยตรรกะด้วยการอนุมานด้วยการคิดตรองตามเหตุผลเพราะเข้ากันได้กับทฤษฎีของตนเพราะมองเห็นรูปลักษณะน่าเชื่อเพราะนับถือว่าสมณะนี้เป็นครูของเราแต่จงยอมรับก็ต่อเมื่อสิ่งนั้นเราได้พิจารณาเห็นด้วยปัญญาแล้วว่าเป็นกุศลสิ่งนั้นผู้มีปัญญาให้การยอมรับซึ่งเมื่อปฏิบัติตามแล้วนำประโยชน์และความสุขมาให้จงละสิ่งต่างๆที่เราได้พิจารณาด้วยปัญญาแล้วว่าไม่เป็นกุศลเป็นสิ่งที่ท่านผู้มีคุณธรรมกล่าวคำตำหนิสิ่งที่เมื่อปฏิบัติแล้วจะนำโทษและความทุกข์มาให้ชาวกาลามะก็ขอให้พระพุทธเจ้าส่งอธิบายเพิ่มขึ้นให้กระจ่างมากขึ้นพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่านี่แน่สหายสมมุติว่ามีบุคคลหนึ่งถูกครอบงำด้วยความโลภโกรธหลงความโลภโกรธหลงของเขาจะนำความสุขหรือความทุกข์มาให้เขาชาวกาลามะก็บอกว่าแน่นอนนะคะความโลภโกรธหลงย่อมเป็นเหตุให้บุคคลเนี่ยกระทำในสิ่งที่นำความทุกข์มาสู่ตัวเขาแล้วก็ผู้อื่นพระพุทธองค์ก็ถามต่อว่าแล้วการมีชีวิตอยู่ด้วยความโลภโกรธหลงเป็นสิ่งที่บัณฑิตและผู้มีปัญญาสนับสนุนหรือไม่ชาวกาลามะก็ตอบว่าไม่พระพุทธองค์ก็ตรัสต่อว่าขอยกตัวอย่างบุคคลผู้ดำรงชีวิตอยู่ด้วยความเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาเป็นผู้ช่วยทำให้ผู้อื่นมีความสุขด้วยการบรรเทาทุกข์แก่ผู้คนเหล่านั้นเป็นผู้ยินดีต่อความสำเร็จของผู้อื่นและเป็นผู้ปฏิบัติต่อผู้อื่นโดยปราศจากความลำเอียงคุณธรรมเหล่านี้
จะช่วยให้บุคคลนั้นมีความสุขหรือความทุกข์เล่าชาวกาลามะก็บอกว่าแน่นอนคุณธรรมเหล่านั้นย่อมนำความสุขมาให้ทั้งบุคคลเหล่านั้นคืนทั้งบุคคลผู้นั้นแล้วก็ชนทั้งปวงที่อยู่รายรอบตัวเขาพระพุทธเจ้าก็ถามต่อว่าความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเป็นคุณธรรมที่บัณฑิตและผู้มีปัญญาส่งเสริมสนับสนุนหรือไม่ชาวกาลามะก็บอกว่าแน่นอนบัณฑิตและผู้มีปัญญาย่อมสนับสนุนคุณธรรมดังกล่าวพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่านี่แน่สหายท่านทั้งหลายพร้อมหรือยังที่จะพิจารณาว่าสิ่งใดควรเชื่อและยอมรับสิ่งใดควรปฏิเสธและไม่ควรเชื่อจงเชื่อและยอมรับต่อสิ่งที่สอดคล้องกับมโนธรรมสำนึกของท่านต่อสิ่งที่บัณฑิตผู้มีคุณธรรมและผู้มีปัญญายอมรับและสนับสนุนและต่อสิ่งที่เมื่อปฏิบัติแล้วสามารถยังประโยชน์และความสุขแก่ตัวท่านเองและผู้อื่นจงปฏิเสธและอย่ายอมรับสิ่งที่ตรงข้ามกับหลักการดังกล่าวชาวกาลามะเมื่อได้ฟังก็รู้สึกซาบซึ้งในพระพุทธวจนะเป็นยิ่งนักพวกเขาเห็นว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้ากันได้กับเหตุผลทางปัญญาของพวกเขาไม่ต้องอิงกับศรัทธาความเชื่อที่ห้ามโต้แย้งหนทางของพระพุทธเจ้าให้ความเคารพอย่างแท้จริงต่อเสรีภาพทางความคิดในวันนั้นชาวกาลามะเป็นจำนวนมากได้กราบทูลขอเป็นสาวกของพระบรมศาสดาและนี่ก็คือที่มาของกาลามสูตรที่เรารู้จักกันดีนั่นเองติดตามวรรณกรรมพุทธประวัติในทัศนะใหม่คือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่ตอนหน้าตอนที่37ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง